ดีครับทุกคนวันนี้เพ่นจะมาเล่านิทานที่ให้แง่คิดเรื่องหนึ่งนะครับมีเชื่อเรื่องว่าเกลือจิ้มเกลือชื่อมันอาจจะดูเป็นภาษาไทยใช่ไหมครับแต่ความจริงนะครับมันเป็นเรื่องราวของฝรั่งนะครับเรื่องมีอยู่ว่านะครับมีสามีภรรยาคู่หนึ่งนะครับก็วันหนึ่งนะครับสามีก็เดินไปตลาดนะครับจากนั้นนะครับก็เห็นว่าเฮ้ยปลานี่น่ากินจังเลยก็เลยซื้อกลับมาที่บ้านนะครับพอกลับมาถึงที่บ้านปุ๊บนะครับก็บอกว่าอ่ะเมียจ๋าช่วยทอดปลาให้ผมหน่อยนะเดี๋ยวผมจะไป ดูหนังที่โรงภาพยนตร์กลับมาแล้วผมจะมากินภรรยาได้ยินอย่างนั้นนะครับก็บอกว่าเอ้ยคุณต้องพาฉันไปดูด้วยสิคุณจะไปดูหนังคนเดียวได้ยังไงสามีนะครับก็ตอบไปว่าอย่าเลยคุณการไปสองคนเนี่ยมันทําให้ค่าใช้จ่ายเป็นสองเท่านะแล้วที่สําคัญอนะ่ะเดี๋ยวนี้ตั๋วก็แพงนะป๊อปคอร์นก็แพงนะน้ําดื่มก็แพงนะไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวผมดูเสร็จแล้วเนี่ยผมจะกลับมาบอกคุณนะว่า เรื่องราวมันเป็นยังไงโอเคครับเมื่อสามีพูดเสร็จอนยะ่างนั้นก็เดินนะครับออกไปจากบ้านไปดูหนังจากนั้นนะครับเมื่อเขาดูหนังเสร็จเขาก็กลับมาที่บ้านแล้วก็ถามว่าปลาของพมอยู่ไหนครับที่รักคนที่เป็นภรรยานะครับก็กวักมือเรียกนะออะคุณมานั่งข้างๆฉันที่โทรฟาสิเดี๋ยวฉันจะเล่าให้ฟังนะว่าปลาที่คุณซื้อมาเนะี่ยรสชาติมันอร่อยขนาดไหนเรื่องราวก็จบเพียงเท่านี้นะครับ เห็นไหมครับว่าถ้าเกิดเรานะครับต้องการให้ใครปฏิบัติตัวกับเรายังไงนะครับเราก็ต้องให้เกียรติคนนั้นนะครับสามีนะครับเริ่มจากการที่ปฏิบัติกับภรรยานะครับโดยไม่แคร์นะครับก็อ่ะไปดูคนเดียวนะครับแล้วก็กลับมาเล่าให้ฟังภรรยาครับก็เลยย้อนสอนนะครับว่าอ่ะไม่เป็นไรในเมื่อคุณคิดว่าเรื่องราวนะครับสามารถเล่าสู่กันฟังได้ทุกเรื่องนะครับงั้นรสชาติกันก็สามารถทําแทนกันได้ก็ ฉันก็กินแหนแล้วก็เล่าให้คุณฟังได้ดังนั้นนะครับเห็นไหมครับว่าถ้าเกิดเราไม่ให้เกียรดใครนะครับคนอื่นก็จะไม่ให้เกียดเรานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับสังคมเราสมัยนี้นะครับที่พี่อัเจอเนาะก็มักจะเจอเจอย่างว่าโดยเฉพาะผู้ใหญ่อะ่ะอ่ะก็จะบอกว่าคุณต้องให้เกียิผู้ใหญ่สิก็พูดตรงๆนะในฐานะที่เป็นเด็กนะครับเราก็ถามว่าแล้วผู้ใหญ่ให้เกียิคนอื่นหรือ,อยังครับแล้วผู้ใหญ่อะ่ะทำตัวให้เป็นผู้ใหญ่หรือ,อยังถ้าเกิดคุณทําตัวเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่น่าเคารพนะครับก็จะไม่มีใครเคารพคุณครับับมนก็ เป็นหลักนะครับเขาเรียกว่าแอคชั่นกับรีแอคชั่นนะครับในทางวิทยาศาสตร์เราก็รู้นะถ้าเกิดคารเ,เรนนิวตันอะ่ะแอคชั่นเท่ากับรีแอคชั่นดังนั้นนะถ้าเกิดคุณทันตัวไม่ได้เคารพเท่าไหร่นะครับมันก็จะไม่มีใครเคารพคุณเท่านั้นครับโอเคครับเพียวเขาจบนิทานเรื่องนี้ไปเพงเท่านี้นะครับคิดว่าทุกคนคงได้ประโยชน์กันไปแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับมีเรื่องอะไรดีเดี๋ยวเพื่อนมาเล่าสู่กันฟังครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับ